รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียบินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนั่นเองครับ yes. วันนี้เรามาในทีมอะไรนนท์วันนี้โตแล้วทั้งทีเนี่ยโตแล้วมีน้ำมีต้นไม้มีสัตว์ป่าต้นไม้งามโกนงดงามงามน้ำใจไหลกันสายทานยิ่งใหญ่เวลารายการเราใช่ยิ่งใหญ่เทปนี้ถือว่าให้ความสำคัญมากๆใช่กับธรรมชาติถูกต้องครับผมซึมซับพูดแล้วก็เหนื่อยยังเหนื่อยอยู่เลยทำไมทำไมคือจากอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่อยู่เกาะสีชังใช่ไหมเอาพร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวอึดใจอึดใจไม่ต้อง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 คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าเราเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยฝั่งเนี้ยจริงเหรอเอออยู่เกาะสีชังทั้งอาทิตย์เลยใช่มีความสุขมากเลยอยู่ที่นั่นไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กลับบ้านไม่ได้ยังไงวันนี้เรายังไงจะไปไหนต่อบ้างก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยตามธีมเลยมีน้ำมีต้นไม้มีสัตว์ป่าชลบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่เลยครับเราจะมาโชว์ว่าชลบุรีเนี่ยเป็นแบบสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมีทั้งน้ำมีต้นไม้แล้วก็มีสัตว์ป่าต้นแล้ววันนี้สี่หนุ่มชาวแก๊งเนี่ยจะพาไปเที่ยวในทีมมีน้ำมีต้นไม้มีสัตว์ป่ากันครับพี่น้องและที่ที่จะมีทั้งน้ำต้นไม้และสัตว์ป่าก็ต้องที่นี่เลยฮะจังหวัดชนเอ้าชนบุรีโอ้โหยังกับมิสแกรนด์มาและกับที่ที่แรกที่พวกเขาจะมาตามหาน้ำและต้นไม้กันที่อ่างเก็บน้ำบางแพะบางพระเอ้าอำเภอศรีราชาศรีราชาเอ้าเล่นทำไมของมันเอาเป็นว่าอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยนะฮะเขาขึ้นชื่อเรื่องเป็นแหล่งดูนกปั่นจักรยานชมธรรมชาติและเป็นจุดชมวิวที่อากาศบริสุทธิ์ฟุดผ่องกันเลยล่ะฮะวัยรุ่นครับก็มาล้วงกันที่นี่ไม่ใช่ตอนนี้อยู่ที่ไหนป้ายบอกหน่อยอยู่ที่แอดอ่างไปยางน้อยบางพระไม่ใช่เอาก็เขาเขียนอยู่นี่เราบอกแบบคนมีความรู้หน่อยบอกท่านผู้ชมหน่อยอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วมาที่นี่ทำไมอ่ะเราพามาดูน้ำก่อนนี่เป็นอ่างเก็บน้ำบางพระที่ใหญ่มากคือเป็นจุดที่ตอนเย็นๆเนี่ยถ้าเกิดจังหวะพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะสวยมากแล้วที่สำคัญนะถ้ามาช่วงจังหวะดีๆประมาณต้นปีแล้วก็จะเจอแบบว่าดอกไม้เป็นดอกตะแบกสีม่วงสวยงามเต็มทั้งทางเลยให้ความคล้ายกับซากุระที่ญี่ปุ่นเลยบรรยากาศดีสุดนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกกุรังนะครับครับผมมาถ่ายรูปเป็นแบบพรีเวดดิ้งกันที่นี่ด้วยจุดเริ่มต้นของความรักอาจจะเกิดจากที่นี่เหมือนกันถูกต้องอาจจะแบบปุ๊บๆๆอะไรเงี้ยใช่ใช่มาปั่นจักรยานที่นี่แล้วก็เจอกันไงการชมกันเอ๊ะปิ๊งถูกใจอะไรอย่างงี้ไหนๆเราก็มาถึงที่อ่างเก็บน้ำแล้วนะครับเราเอากล้องมาด้วยนี่กล้องมาใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะเดินเก็บภาพระหว่างทางไปเรื่อยๆเผื่อว่าถ้าเจอต้นตะแบกเนี่ยเราจะได้มีรูปให้คนดูดูว่าหน้าตาเป็นยังไงต้นเนี่ยเจอแล้วใบอ่ะไม่ใช่ใบก็เจอแต่ดอกไม่มีใช่ดอกออกต้นปีอ
ี้พี่ปาล์มนะฮะขอเป็นเจ้าที่นะฮะในช่วงเจ้าที่ชี้เป้านะฮะก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยจะไปที่สวนสัตว์เขาเขียวกันใช่ไหมฮะพี่เนี่ยมีประวัติตอนเด็กๆนะฮะเพราะว่าพี่พ่อเนี่ยชอบพาไปแล้วพี่จำได้นะว่ามันมีร้านอาหารร้านนึงเนี่ยก็คือไก่อบโอ่งนั่นเองซึ่งไก่ร้านนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับปกติเนี่ยเขาจะย่างที่บนถ่านอะไรอย่างใช่ไหมแต่ร้านนี้พิเศษครับย่างในโอ่งทุกตัวเลยแล้วต้องบอกเลยว่ามี2เมนูที่คุณพ่อสั่งให้พี่แล้วอร่อยมากๆเลยนั่นก็คือไก่อบโอ่งพริกไทยดำและอีกเมนูนึงก็คือไก่อบโอ่งยำตะไคร้นั่นเองต้องกินนะถึงจะรู้ว่าอร่อยขนาดไหนตอนนี้อยู่ในช่วงเจ้าที่ชีเป้าครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้านไหนพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไก่อบโอ่งความพิเศษของมันคืออันนี้อบในโอ่งไก่มันอยู่ในโอ่งคือเอาโอ่งมาตั้งไฟแล้วไก่ไว้ข้างในถูกต้องหรือว่าโปรตีนโอ่งเนี่ยเอาไว้ใส่น้ำอันนี้ใส่ไก่ใช่เมื่อกี้เราไปอ่างมาแล้วนี่เรามาที่โอ่งแล้วนี้เรามาที่โอ่งไก่เพิ่มจะนำเมนูอะไรพี่อันนี้ไก่อบโอ่งครับผมอันนี้ไก่อบโอ่งยำตะไคร้ครับครับและนี้ไก่อบโอ่งพริกไทยดำถูกต้องด้านนี้ครับผมต้มตำข้าวโพดไข่เค็มอันนี้ปลาสามรสต้มยำมนุษย์อันนี้แกงป่าไก่ฮะส่วนปิดท้ายด้วยแกงเห็ดเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกินนะครับเราจะทดสอบเขาเรียกว่าเอามาตรวจค่ายูริกก่อนผมว่าช่วงนี้ปวดข้อเลยใช่ยังอันนั้นน่าจะเกิดจากการเล่นกีฬาแต่ว่าหลังจากอันนี้ก็ได้ปวดจริงๆแล้วว้าแบบนี้เดียวไม่เยอะหรอกไก่แค่กี่อย่างเองไม่กี่ตัวเองเนี่ยเนี่ยแค่สามตัวเองเต็มที่ไม่ได้นับเป็นชิ้นแล้วนับเป็นตัวอันนี้อร่อยซึ่งเมนูนี้คืออะไรนะไก่ยำตะไคร้ถูกต้องถือว่าเด็ดมากใช่ไหมเหมือนเป็นยำไก่ย่างคือไก่มันนิ่มมากมากเว้ยแล้วมีกลิ่นตะไคร้ใช่แล้วน้ำยำมันแบบกำลังพอดีใช่ครบรสสุดยอดธรรมดาทั้งหมดนี่ชอบเมนูอะไรชอบอันนี้ไก่ยำตะไคร้ไปจริงชอบอันนี้แต่ว่าขอลืมไม่ได้ไม่ได้คนยังไม่ได้ไม่ได้สรุปจริงเป็นคนจริงหรือเปล่าเนี่ยเราคนจริงชอบชีวิตหน่อยเฮ้ยชอบอันนี้ไงแต่พูดไปแล้วก็ขอพูดอันนี้ไก่อบโอ่งออริจินัลครับผมหมักได้ถึงเครื่องมากหมักถึงเครื่องมากใช่ไหมใช่ถึงเครื่องมากเนื้อไก่นุ่มชอบต้มตำข้าวโพดไข่เค็มเหมือนกันเพราะว่าอร่อยตัวแล้วก็รสชาติกลมกล่อมหอมมันไข่เค็มอีกอย่างนึงชอบก็คือไก่ตะไคร้ใช่เพราะว่าอร่อยมากไก่อบโอ่งเนี่ยนุ่มแล้วพอเจอกับน้ำยำตะไคร้เนี่ยมันเข้ากันดีมากเลยต้องจิ้มจิ้มแล้วใช่โคตรยอดปลาเป็นไงปลาเมื่อกี้ผมกินไปปลาสามรสครับผมกรอบนุ่มน้ำที่ราดหวานกำลังดีครับผมส่วนตัวผมชอบต้มยำอันนี้บอกเลยว่ากระดูกอ่อนเนี่ยปกติแบบมันเป็นชิ้นละข้อใช่ไหมอันนี้มาแบบชิ้นละเหมือนซี่โครงเลยมาเป็นโอ้โหเยอะเลยนี่จะบอกที่นี่คือเมนูหลักๆก็จะเป็นพวกไก่ครับแล้วนับเมนูได้เลยว่าอันนี้1 2 3 4อะไรพวกนี้เป็นเมนูหลักๆเป็นไก่ทั้งหมดเลยซึ่งไก่เขาดีจริงๆไม่ว่าจะไปทำเมนูไหนก็ตามรสชาติก็จะยอดเยี่ยมเนื้อแน่นหวานก่อนครับผมแล้วก็ขอบคุณร้านอาหารนะครับผมไก่อบโอ่งที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็อาหารอร่อยๆให้เราใช่ ใครที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีนะครับผมก็พลาดไม่ได้กับร้านนี้ครับผมก็ไก่อบโอ่งอร่อยมากครับพี่นอนฮะมีน้ำและมีต้นไม้ละไหนสัตว์ป่าละไหนสัตว์ป่าโอเคเดี๋ยวเราไปกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ป่ากันโอเคไหมมีจริงฮะมีโอเคจับไก่ก็ไก่ป่าเห็นไหมสัตว์ป่ามาไปต่อไปต่อโอเคไป
นับสนุนโดยประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจาก Air Asia บินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปอันนี้จุดแรกคืออะไรพี่ตอนนี้อยู่ที่สวนละมั่งครับผมสวนหรือเปล่าเออสวนละสวนสวนอะไรสวนละมั่งเฮ้ยสวนเปล่าใช่เปล่าไปทำไมเราไม่มั่นใจอ่ะหาข้อมูลหาข้อมูลต่อไปอ่ะมาถึงสวนนี้เขาจะให้อาหารละมั่งให้ยังไม่รู้ให้ยังไม่รู้ละมั่งเอางี้เอางี้เดี๋ยวเขายังไม่แน่ใจเลยว่าให้อาหารหรือยังงั้นเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้เขาไหมโอเคเราไม่แน่ใจว่าเขาให้อาหารอันนี้คืออาหารละมั้งใช่อาหารละมั้งเออละมั้งไม่ใช่ละมั้งอาฮะเออฮะอาฮ่ารู้หรือเปล่าว่าไอที่เขาเรียกกันว่าสวนสัตว์เปิดเนี่ยมันเปิดอะไรล่ะอืมอ๋อหรือว่ามันแค่ยังไม่ปิดเอ๊ะเออเรียกไงแล้วมันคืออะไรกันแน่ปิดหรือเปิดหรือปิดนะอืมแล้วนะจ๊ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะจริงๆแล้วคำว่าสวนสัตว์เปิดเนี่ยเขาไม่ได้จะบอกเราว่าตอนนี้ฉันเปิดแล้วนะเข้ามาเที่ยวกันนะสิเข้ามาแม่เข้าบ้านนะเออใครมันจะไปคิดถึงนั่นเหรอเออสวนสัตว์เปิดเนี่ยคือสวนสัตว์ที่มีลักษณะเปิดพื้นที่กว้างขวางให้สิงสาราสัตว์ต่างๆเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดไงเราไปจับน้องๆเขาขังกรงขังตู้กระจกแบบสวนสัตว์ทั่วไปยังไงเล่าสนับสนุนโดยช็อกกี้เวเฟอร์อร่อยเกินคาดชิ้นใหญ่เต็มคำหลังจากที่พวกลิงทมดทั้ง4คนไปชมน้ำชมต้นไม้กันมาที่อ่างเก็บน้ำบางแพะบางพาดที่มุกนี้เล่นแล้วนี่หว่าก็ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่จังหวัดชลบุรีนั้นมีก็คือมีสัตว์ป่าและเมื่อพูดถึงป่าที่ชลบุรีต้องที่นี่เลยครับพี่น้องสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นไงครับพี่น้องอืมโอ้พอแล้วด้วยความที่ชลบุรีมีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์จึงเป็นที่อยู่อาศัยของน้องๆสัตว์ป่าหลากหลายชนิดให้เราได้เข้าไปดูได้ชมกันอย่างใกล้ชิดกว่านี้อีกเรียกได้ว่าเราจะสามารถสัมผัสความน่ารักของน้องๆสัตว์ป่ากันได้อย่างเต็มที่เลยจีเดียแล้วจะมีตัวอะไรให้ดูกันบ้างต้องตามเจ้าลิง4ตัวนี้ไปดูกันเลยบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับผมแสดงว่าเข้าได้ใช่เพราะว่าเปิดอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาเหรอสวนสัตว์เปิดนี่คือเขาเปิดให้สัตว์เนี่ยอยู่ตามธรรมชาติได้เลยอ๋อคือพูดง่ายว่าอันนี้สัตว์อยู่ในป่าของจริงใช่คือไม่ได้ขังเป็นกรงๆไว้ครับผมถ้าเกิดพูดถึงสวนสัตว์ในจังหวัดชลบุรีครับผมก็ต้องนึกถึงเขาเขียวนี่แหละใครๆก็ต้องมาสวนสัตว์ที่นี่ที่นี่ฮะใช่เขาบอกไฮไลท์ของที่นี่นี่เราสามารถชมสัตว์ป่าได้แบบใกล้ๆเลยใช่ใกล้มากสามารถแบบว่ายีราฟนี่ยื่นหน้าตรงนี้ได้เลยโอ้ยแค่นี้ก็ใกล้แล้วเนี่ยตัวอะไรเนี่ยหรอไม่ใช่น้องไม่ใช่สัตว์เอางี้วิธีการเยี่ยมชมที่นี่ทำยังไงบ้างหนึ่งเลยเดินเดินวิธีออริจินอลของเราเดินสองขับรถส่วนตัววิธีที่สามเช่ารถกอล์ฟวิธีที่สี่วิ่งไปเร็วหน่อยจะเร็วหน่อยวิธีที่ห้าขี่มอเตอร์ไซค์วิธีที่หกปั่นจักรยานวิธีที่เจ็ดอุ้มเพื่อนไปวิธีที่แปดนอนแล้วให้เพื่อนหามไปวิธีที่เก้าอยู่บ้านแหละไม่ต้องไปหรอกเรามาจบมาแค่3วิธีเบื้องต้นเดินขับรถส่วนตัวแล้วก็นั่งรถกอล์ฟอยากไปวิธีไหนเลือกดูพี่ก็รู้อยู่แล้วเดินนะไปรถกอล์ฟสิไปแบบทางลัดนิดนึงไปเดี๋ยวไปรถกอล์ฟกันดีกว่าThank you.
จุดแรกคืออะไรพี่ตอนนี้อยู่ที่สวนละมั่งครับผมสวนหรือเปล่าเออสวนวะเนี่ยสวนสวนอะไรสวนละมั่งเฮ้ยสวนเปล่าใช่เปล่าไปทำไมเราไม่มั่นใจล่ะข้อมูลหาข้อมูลก่อนต่อไปอ่ะมาถึงส่วนนี้เขาจะให้อาหารละมั่งให้ยังไม่รู้ให้ยังไม่รู้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเขายังไม่แน่ใจเลยว่าให้อาหารหรือยังงั้นเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้กันไหมโอเคเราไม่แน่ใจว่าเขาให้อาหารอันนี้คืออาหารละมั่งใช่อาหารละมั่งเออแล้วเขาได้อาหารละมั่งไม่ใช่ละมั่งสังเกตได้ว่าสวนสัตว์เปิดได้ครับสวนสัตว์เปิดหมายถึงการที่เปิดให้สัตว์เปิดให้สัตว์ได้มีอิสระอย่างตามธรรมชาติใช่ก็คือถ้าสังเกตดีๆนะครับก็คือพวกกวางพวกละมั่งจะสามารถแบบเดินเล่นได้เลยสบายๆคนก็สามารถเข้าไปให้อาหารแบบใกล้ชิดนั่งเนี่ยดูครับนั่งกินปิกนงปิกเชลแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นสัตว์ของตัวเองเลยแต่ไม่ใช่หรือเหมือนเป็นแมวอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้เราจะไปหาละมั่งมาเป็นของตัวเองนะครับไปไม่ได้ใช่คือเป็นส่วนรวมนี่แหละเราแค่มีบ้านอาหารเฉยง่ายแต่เอามานั่งแบบตุ้มกุ๊กอยู่กับมันแต่บอกว่าละมั่งเนี่ยต้องดูดีๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเป็นช่วงผัดขนของเขาครับผมมี2แบบยังไงคือผัดตื่นปกติกับช่วงนี้คือไงอันนี้น่าจะปกติอารมณ์ดีแจ่มใสแล้วผัดขนเป็นไงผัดขนมันก็ตั้งไฟใส่กระทะไงแล้วมันใส่เอาขนใส่ไม่ยั่วเลยโอ้ยว่าผัดเผ็ดกินเนื้อส่วนสัตว์เปิดเขาให้รักสัตว์ไม่ได้กินผัดเผ็ดอะไรกินหมูไงกินเข้าไปเลยที่พวกเราได้เดินข้ามไปให้อาหารละมั่งครับผมเมื่อกี้ก็ได้ค้นพบเรียกว่าเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับผมมาเป็นกลอนเลยคราวนี้เป็นกลอนมีข้อคิดเล็กๆให้เป็นบางกลอนเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมามั่งเมินมาแม้นมีมัวหมักเมาหัวปากยาวโอ้ยมันไม่สนใจเลยเมื่อกี้นั่นแหละฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้อิ่มแล้วคนให้คนเยอะไปหน่อยใส่ละมั่งไม่อยากเล่นกับเราละมั่งปลาเถอะปลาเมื่อมัวหมองไม่มีแล้วเราสดชื่นแล้วกลับมาสดชื่นแล้วแล้วก็มาดูสัตว์ไงจะมีเกมเกี่ยวกับสัตว์ไหมเล่นครับผมทำไมแต่เราแบ่งเป็น2ทีมแล้วเราก็สลับกันออกไปจับโจทย์5อันใครได้โจทย์อะไรให้ขับรถไปถ่ายสัตว์นั้นมามีเวลาให้1ชั่วโมงอ่ะเริ่มกันเลยพี่อ่านก่อนพี่ได้อะไรบ้างอ่ะ1นกกระจอกเทศสบตาสบตาด้วยเหรอเออไอคอนแทคเลยเหรอปิ๊บๆไอคอนแทคอันที่2ก้นลิงอันที่3หมีหืนหมียืนเออแล้วอันที่4นกนมเย็นมันคือตัวอะไรนกนมเย็นคืออะไรแน่นอนปลาลิงโก้ให้ถ่ายอันนี้ท้องสิงโตโหยต้องเข้าไปถ่ายใกล้ๆด้วยแหละนั่นเด็ดของผมเอาจากล่าสุดหยิบขึ้นมาเลยช้างว่ายน้ำลิ้นยีราฟไม่ยากอันนี้ม้าลายเด็ดฟันฮิปโปโปนั่นจ้านั่นจ้าไงหางวัวหางวัวได้อยู่ตอนนี้2ทีมได้จดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายไปตามรถกอล์ฟแต่ละทีมเลยไอ้พวกไปกว่าคือจะปรับแพ้ไม่อยากนั่งเฉยๆก็ชนะได้เหมือนกันโอ้ยโคตรกลมโอ้ป้าเรียกไปเลื่อนรถเมื่อกี้เหรอโอเคก็คือแยกกันไปใครใช้เวลาน้อยที่สุดน่ะชนะครับสนับสนุนโดยช็อกกี้เวเฟอร์อร่อยเกินคาดชิ้นใหญ่เต็มคำมาหาวใส่หน้าตะทีงามๆเลยขอร้องล่ะหาวใส่หน้างามๆวอดเดียวนั่นแหละวอดเดียวอยู่เลยอ้วนเร็วอ้วนขอร้องล่ะนะแม่คนสวยแม่งามผ่องแม่ยองใหญ่แม่แต่งร่มใบของพี่นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศกิ๊บ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 
มองแล้วมองแล้วมองแล้วเลยมันยิ้มให้เราด้วยฮิปโปฮิปโปเตมัสน้องเคยเห็นฮิปโปเตมัสหรือเปล่าเออฮิปโปน่ารักแบบนี้อยากจะรู้แล้วว่าน้องฮิปโปเนี่ยมีน้ำนมสีอะไรแล้วนะจ๊ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะชัดเลยน้ำนมฮิปโปโปเตมัสเนี่ยมีสีชมพูอ่อนนะครับนั่นเป็นเพราะในน้ำนมเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าเหงื่อเลือดเป็นกรดชนิดหนึ่งที่มีสีแดงเมื่อออกมาผสมกับน้ำนมสีขาวจึงออกมาเป็นสีชมพูนั่นเองนี่ก็คงเหมือนกับนมเย็นนมชมพูที่เรากินกันเลยสินั่นเนี่ยน่ารักฟุ้งฟิ้งจริงๆอ้ออ้ออ้อเดี๋ยวแต่จะเกิดเฉพาะกับน้ำนมแรกเท่านั้นนะจ๊ะจากช่วงที่แล้วพวกเขาแก๊งโตแล้วทั้ง4คนได้ทำการแบ่งทีมออกเป็น2ทีมได้แก่ทีมทอยปลายและทีมเฟยนนโดยทั้ง2เนี่ยนะครับจะต้องแข่งกันถ่ายรูปสัตว์ตามโจทย์ที่กำหนดให้ภายในเวลา1ชั่วโมงทีมไหนถ่ายรูปภาพได้ตามโจทย์ได้มากกว่าทีมนั้นก็เป็นผู้ชนะไปเลยสำหรับสิ่งที่ทอยกับปลายต้องไปถ่ายนั้นก็คือนกกระจอกเทศจ้องตาก้นลิงอันแน่หมียืนนกนมเย็นเอ้าแล้วก็ท้องสิงโตโอ้โหใครมันสรรหาคิดโจทย์กันเนี่ยโอ้และมาที่ฟังของเฟยกับนนไม่ใช่ย่อยนะฮะมีทั้งช้างว่ายน้ำลิ้นยีราฟโอ้โหหมาลายเด็กนะฟันฮิปโปโปเตมัสโอ้โหแล้วก็หางวัวนั่นเองล่ะครับแม่แต่ละโจทย์เนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปตามลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าฮะว่าทีมของใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ Let's go ทุกคนพร้อมนะครับพร้อมแต่ละทีมก็ได้ขึ้นรถพร้อมเรียบร้อยโจทย์ก็ได้ไปแล้วนะฮะทั้งหมด5โจทย์5รูปเราแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับผมก็ถ้าเกิดไปเร็วแต่ผิดก็ไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะฉะนั้นชาร์จชัวร์ยังโอเคกว่านะครับผมมาแล้ว 100% ป่ะแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปไปเราจะไปที่นี่ก่อนน้องฮิปโปโปซึ่งอยู่ตรงนี้เองใกล้สุดใช่ไหมใกล้สุดแล้วคือเราไปง่ายๆคือเจออะไรก่อนก็ถ่ายก่อนตอนแรกคือฮิปโปฟันฮิปโปหรือว่าฟันฮิปโปใช่ฮิปโปเสร็จเราไปลิ้นยีราฟไปนี่แหละฮิปโปนี่ไงฮิปโปนี่ไงฮิปโปฮิปโปเร็วๆเร็วๆเร็วๆวิ่งวิ่งไปนี่ไงมันไม่เห็นอะถ้าตัวนู้นมันน่าจะอ้าปากง่ายกว่าปะหาวแล้วหาวหน่อยหาวขอร้องละหาวเถอะตอนนี้ฮะรอแค่ว่าจะอ้าปากเมื่อไหร่เฮ้ยเมื่อกี้แวบๆขาวๆแล้วอะมาหาวใส่หน้าตะทีงามๆเลยขอร้องล่ะหาวใส่หน้างามๆวอดเดียวนั่นแหละวอดเดียวอยู่เลยอ้วนเร็วอ้วนขอร้องล่ะนะแม่คนสวยแม่งามผ่องไม่ยองใหญ่มาแต่งลมใบของพี่นี่เรามาเสียเวลาฮิปโปนานมากเลยนะชั่วโมงนึงเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะไม่เอาแล้วก็ได้ดูหมดแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในจุดแรกนะฮะจุดแอฟริกานะฮะซึ่งในโจทย์ของเราเนี่ยมีเจ้าสิงโตกับนกกระจอกเทศซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าน้องกระจอกเทศจะมองเราหรือว่าสิงโตเราจะเห็นท้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูฮะน้องกระจอกเทศจิบ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 น้องกระจอกเทศจิบจิบน้องกระจอกเทศเออไอ้พวกปักพวกน้องกระจอกเทศน้องกระจอกเทศจิบ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 มองแล้วมองแล้วมองแล้วเลยมันยิ้มไม่หลงด้วยตัวอะไรครับผมเรากำลังจะไปดูสิงโตครับครับผมเป็นกรงสิงโตเขาบอกว่าไฮไลท์ของที่เนี่ยนะคือเขาจะมีอาหารให้สิงโตและสิงโตจะเกาะกรงกินฉะนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นโอกาสอันเดียวของเราใช่ไปเข้าไปมันนอนมันนอนมันนอน
นอนเหน็ดแล้วไปขอเข้าไปตอนนี้เราก็เสร็จไป2อันแล้วฮะสิงโตเมื่อกี้ง่ายมากเพราะว่านอนอยู่จังหวะมันนอนพอดีนอนอยู่พอดีแล้วก็แบบก็หันหน้าเข้ากระจกด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็น2อันแรกของเรานี่ให้ดูภาพเรียบร้อยต่อไปเราไปดูฝิงลุงเมื่อกี้เข้าไปในโซนในกรงลิมเมอร์ครับผมลิมเมอร์มันจะเป็นสัตว์ในการ์ตูนมาดากัสการ์ถูกต้องจริงๆก็เป็นลิงนั่นแหละแต่ว่าดูไปดูมาหนึ่งมันดูไม่น่าจะเป็นตรงตามธีมเราเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปที่ลิงแบบธรรมดานี่แหละตูมทำไมแล้วเนี่ยจูจะหนีทำไมแล้วอยากได้คุณนะเอาละคุณไม่ได้ตายแล้วเหลืออีกแค่2เท่านั้นฟลามิงโก้กับหมียืนถือว่ามาครั้งนี้คุ้มเพราะว่าเราเดินข้ามสะพานมาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือขับเลยไปแล้วแต่ว่าถ้าถามเขาบอกว่าให้ข้ามสะพานมาได้เราก็เลยข้ามสะพานมาได้ลิงใช่ป่ะใช่และอีกอย่างคือได้ดูฮิปโปด้วยไปทำผ่านมีฮิปโปให้ดูเป็นน้ำจิ้มยังไงแค่นี้เองยีราฟยีราฟเดี๋ยวเราไปยีราฟกันต่อครับผมแค่สายมือเองเฮ้ยมาลายด้วยได้มาลายด้วยตอนนี้เราจะได้ม้าลายเด็กและยีราฟอย่างง่ายดายเลยนี่ฮะม้าลายเด็กง่ายๆแล้วเราเปรียบเทียบไปดูด้วยว่าตัวขนาดนี่นี่ผู้ใหญ่นี่เด็กเห็นมันเดินมาแล้วนุ่มไปเป็นสองแล้วนะจ๊ะไปอันที่สามเดี๋ยวมันก็ได้เจออันยากมั้งแหละมาแล้วเดี๋ยวปลาดีมันก้มไม่ได้นี่ไงได้ปะนี่ไงได้แล้วฟุ้ยหัวไหมบลูวัววัวควายหางวัวหางเดียวเลยเออจบแล้วสบอเลยอืมไงไปเถียงไม่ได้หรอกจบอเราได้ง่ายๆเลยครับผมสามครับเมื่อกี้มันบอกไปไหนนะอันที่สามเราได้สามแล้วว้าว come on เฮ้ย hey boss hey boss come on ตอนนี้กำลังยั่วยุหมีอยู่นะฮะเพราะว่าหมีพันนี้เป็นหมีควายมันสามารถยืน2ขาได้แล้วก็ไม่รู้โจทย์เขียนว่าหมียืนฮัลโหลหมีเอ้ยมันเกิดมาแล้วตัวนึงไอ้ลูกพี่ฮัลโหลฮัลโหลไปบายกลับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ฮะเราต้องกลับมาหาฮิปโปใหม่เฮ้ยมาแล้วได้แล้วได้แล้วทันปะเขาใหม่ทีนึงพี่เต็มเต็มเย้เป็นไงพี่ทีมเราตอนนี้ได้ไปทั้งหมด4รูปแล้วครับสบายๆเลยฟันฮิปโปฟันฮิปโปได้แล้วเต็มๆทุกซี่ลิ้นยีราฟลิ้นยีราฟได้แล้วหางวัวควายหางวัวไม่ใช่วัวธรรมดาด้วยวัวควายม้าลายเด็กม้าลายเด็กอ้อๆเลยและเหลืออันสุดท้ายอย่างเดียวช้างว่ายน้ำซึ่งช้างว่ายน้ำเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูเราจะถ่ายมันได้คือมันจะมีโชว์ครับผมเป็นโชว์พิเศษของเขาเขียวนะครับที่มันเป็นตู้กระจกใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คกันว่าตารางของโชว์เนี่ยมันกี่โมงมันกี่โมงใช่แล้วเมื่อกี้ระหว่างทางเนี่ยเจอทีมนู้นด้วยเขามีการมาขิงเพราะว่านี่กำลังไปที่ที่3แล้วแค่3เราไปสุดท้ายแล้วทุเตกำลังตอนนั้นแหละกำลังได้ลูกที่3แล้วเราสุดท้ายแล้วทุกทีว่ะฟามิงโก้ป่ะล่ะฟามิงโก้ป่ะฟามิงโก้อยู่ไหนพี่ฟามิงโก้เราต้องย้อนไปอ่ะถ่ายได้ป่ะเข้าไปได นี่ตอนนี้เราถึงโชว์ช้างแล้วเราจะดูช้างว่ายน้ำกันยากที่ไหนเราช้างว่ายน้ำช้างว่ายน้ำช้างว่ายน้ำมีแต่ควายปะช้างว่ายน้ำไม่ว่ายเลยสักตัวพี่ครับมีช้างว่ายน้ำไม่มีแล้วครับหมดรอบแล้วไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วนี่มันสามารถเดินมาลงน้ำได้ไหมครับไม่ลงลงครับลงน้ำแล้วก็ดำน้ำแล้วถ้าเกิดไม่โชว์มันจะเล่นน้ำได้ไหมครับไม่ได้มันก็จะเล่นเหมือนกันแต่เล่นในบ่อเก่าอ๋อมันจะเล่นใช่ไหมครับอ๋อเราได้เฮ้ยเราได้ลุ้นขอบคุณครับพี่ช้างนี่ไงช้างนี่ไงช้างแต่ช้างไม่ว่ายน้ำไม่มีช้างให้ว่ายน้ำให้เราถ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับไปแถวตรงนู้นแล้วเราได้รูปโปสเตอร์มาแล้วตอนนี้เรามาถึงจุดที่นัดหมายกันแล้วใช่จุดฟาร์มิงโก้แล้วมาถึงก่อนด้วยชนะแน่นอนสายๆแล้วทีมนู้นอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยไปเดินลงน้ำไปก่อนเดินลงน้ำไปก่อนอย่าเพิ่งทายดิอย่าเพิ่งทายอย่ามันรู้โอ้ยช้าสุดอ่ะเหมือนกันอ่ะเฮ้ยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับทีมชนะและทีมแพ้แล้วครับไม่ได้ครับผมเอางี้เรามาเช็คก่อนเรามีครบเปล่าใช่มาละเด็กมีพ่อมีแม่อยู่นะโอ้ยไปแค่นี้ก็จบแล้วโอ้โหถ่ายม้าลายโตมาบอกม้าลายเด็กเด็กไหนมันตัวเล็กเห็นมั้ยเนี่ยมันโอ้โหโตก็เริ่มอ่ะอันที่2ครับนี่คือหางวัวไม่ใช่วัวธรรมดาด้วยวัวอะไรวัวควายมีอ่านป้ายด้วยพวกวัวควายเฮ้ยไม่ได้ตามลิงชื่อป้ายต้องมีลิงไม่ได้ไปชื่อผมอ่ะเจอลิงแต่ผมไม่เอาเพราะมันไม่ได้เขียนว่าลิงเออถ้าอย่างงี้ผมได้ตั้งแต่แรกแล้วมันเขียนว่าตัวอะไรไม่รู้แต่มันเป็นลิงแต่ผมไม่มั่นใจมันไม่ใช่ลิงในป้ายมีเขียนไหมว่าเป็นลิงเขียนชื่อเลยว่าชื่อลิงใช่ก็ได้ดิไม่ได้ชื่อใหญ่คือลิงไม่ได้ว่าจะอยู่ในพวกลิงนี่วัวขาวัวเสร็จปั๊บบูมันกระทิงปลาฮิปโปเนี่ยปลาฮิปโปโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแต่มีฟันของจริงด้วยปลาฮิปโปเสร็จปั๊บเล่นยีราฟตะวัดเหมือนลิ้นปลาเดี๋ยวสุดยอดแล้วเนี่ยช้างจะว่ายน้ำแย่ทำเดียนไปดาวสองเยอะแล้วก็ถ่ายช้างว่ายน้ำไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาโกยไม่ได้ดูครับผมมามีครบนี่เห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตอนแรกเขาบอกว่ามันเป็นลิงมันอยู่ในจำพวกลิงแต่เราไม่เอาเราเลยเดินข้ามน้ำข้ามสะพานมาถ่ายลิงนี่เห็นไหมนี่อันนี้แหละน้องกระต่ายเทพมองกล้องหลายสบตาถ่ายหลายรอบนะสบตาไม่ได้บอกว่ามองกล้องมันยิ้มให้กล้องด้วยไว้ที่อ่ะมันยิ้มด้วยมันบุญแล้วโอ้ยอันนี้2ท้องสิงโตที่ไม่ใช่ท้องไม่ใช่ดิท้องอันนี้โอ้ยอันนี้หมียืนอันนี้มันไม่ได้ยืนอ้าวไม่ได้ยืนอย่างนี้เขาไม่ได้เขียนว่ายืนกี่ขานี่ยืน2ขาดิตามธรรมชาติหมียืน4ขาแต่นั้นมันเป็นอารมณ์ดุร้ายนะยืนสองนี่แล้วก็นกฟลามิงโก้นกนมเย็นนกนมเย็นเราก็เลือกเกมถ่ายรูปสัตว์นะครับทีมที่ชนะก็คือทีมของพวกเรานั่นเองโอเคส่วนทีมที่รางวัลของผู้ชนะนะครับนั่นก็คือการลงไปทำความรู้จักกับนกฟลามิงโก้ข้างในฮะเฮ้ยไม่ใช่ไปเที่ยวต่อเถอะถ่ายที่นี่นานแล้วอ่ะมีสัตว์ตายยังอ่ะมีสัตว์ตายแล้วไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วอ่ะเราอยากไปที่อื่นโอเคงั้นไปที่อื่นต่อดีกว่าตอนนี้เราก็มาต่อกันที่ตลาดหนองมนตลาดหนองมนครับผมข้าวหลามดังที่นี่เราจะให้นาย2คนเนี่ยทุบข้าวหลามแข่งกันภายในเวลา2นาทีใครได้มากสุดชนะเลยเอาเจ็บมือขอ3ช่า3ช่าโอ๊ยเจ็บข้าวหลามช็อตคืออะไรรู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่าข้าวหลามช็อตกันแล้วนะวัยรุ่นเอ้าช็อตอะไรมันจะขนาดนั้นว่าแต่ข้าวหลามช็อตเนี่ยมันคืออะไรเล่าแล้วมันไม่เหมือนกับข้าวหลามแบบปกติยังไงกันอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยโตแล้วนะจ๊ะข้าวหลาม
ช็อตก็คือข้าวหลามที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ความสูงเพียง 4-5 นิ้วเท่านั้นหน้าเยอะข้าวน้อยสามารถตักกินได้ทันทีไม่ต้องมาคอยทุบแกะกระบอกข้าวหลามตุบตับตุบตับให้เสียเวลาแถมรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเลยนะฮะคุณอ้าวเดี๋ยวอย่าไปบอกเขาสิตอนนี้เราก็มาต่อกันที่ตลาดหนองมนตลาดหนองมนครับผมข้าวหลามดังที่นี่ข้าวหวานจังหวัดชลบุรีไงทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสันดีประเพณีวิ่งควายเมื่อกี้พูดวิ่งควายวิ่งควายใช่ไหมใช่วิ่งควายเป็นยังไงไหนขอดูประเพณีวิ่งควายเขาจะเอาควายมาวิ่งแข่งกันเป็นยังไงเป็นไงดูดิเป็นไงอ๋อไม่ใช่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่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 ไม่ไม่ไม่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าพูดถึงข้าวหลามเนี่ยเดี๋ยวจะซึมซับเข้าเส้นเลือดแน่นอนเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในดีกว่าเพราะว่านอกจากข้าวหลามเนี่ยยังมีของฝากอื่นๆตั้งเยอะของแห้งอะไรอย่างงี้มากมากมายมากมายขนมขนมเต็มไปหมดเลยป่ะไปดิเนี่ยปกติอ่ะหนองมนคิดว่ามีแต่ข้าวหลามใช่ไหมถ้าพูดถึงหนองมนใช่มีอย่างอื่นด้วยมีของฝากในวัวเลยเช่นพวกขนมของแห้งอะไรต่างๆของทะเลเนี่ยใช่เลยคือถ้าเกิดใครหิวหิวเนี่ยมาตลาดนี้รับรองว่าตลาดหมดตัวตัวจริงคือจะสังเกตได้ว่าร้านข้าวหลามกับร้านขนมจางเยอะมากๆนะครับเรียกว่าเลือกกันไม่ถูกเลยนี่ข้าวหลามช็อตข้าวหลามช็อตอยากรู้ที่มาข้าวหลามช็อตป่ะก็เพราะเขาดูตามความยาวกระบอกอันเนี้ยเขาร้ามร่องอันเนี้ยเขาร้ามช็อตเอ้ยเอ้ยอย่าไปจับมากทำไมอ่ะเขาร้ามช็อตชิมได้ไหมครับผมชิมได้ไหมครับได้ค่ะชิมได้ด้วยเป็นไงอร่อยเหรอคือข้าวหลามปกติคือข้าวจะเยอะใช่ไหมครับอันนี้ข้าวเยอะหน้าน้อยหน้าจะมีนิดเดียวแต่จะเน้นข้าวค่ะปกติแต่ถ้าเป็นข้าวหลามช็อตปุ๊บก็จะเน้นหน้าข้าวเหนียวมีนิดเดียวสำหรับคนที่ชอบหวานๆใช่ค่ะชื่อรักค่ะขายมาตั้งแต่รุ่นยายจนมาเป็นรุ่นแม่แล้วก็ตอนนี้เป็นรุ่นหลานค่ะข้าวหลามที่ขายดีๆก็วัยรุ่นก็กินเยอะนะคะโดยเฉพาะแบบว่าหวานๆข้างหน้ากินแต่ข้างหน้าข้างล่างไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นข้าวหลามแบบสั้นๆเป็นข้าวหลามช็อตเพราะว่าคนแก่ๆเขาจะไม่ค่อยคนมีอายุเขาจะไม่ค่อยทานกันจะว่าหวานไปแต่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบมันสะดวกตักทานได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เด็กวัยรุ่นมากินของขนมหวานของไทยโบราณเนี่ยค่ะดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็อร่อยแล้วแวะมาหนองมนนะคะตลาดหนองมนชลบุรีให้แวะมาได้เลยค่ะที่ร้านแม่ไข่มีสุขเป็นร้านที่ทำเองดั้งเดิมเลยค่ะผลิตเองทำเองขายเองค่ะอร่อยค่ะก็อย่างนี้ทุกครั้งเป็นฮะมีเกมก็ต้องมีคนแพ้มีคนแพ้ก็ต้องมีบทลงโทษครับเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เรายังมีคนแพ้ไม่สุดเราจะให้นาย2คนเนี่ยทุบข้าวหลามแข่งกันภายในเวลา2นาทีใครได้มากสุดชนะเลยส่วนคนที่แพ้คนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีบทลงโทษอีกชั้นนึงสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เราต้องการคนแพ้เพียงคนเดียวเท่านั้นและกติกาการหาคนแพ้ในรอบสุดท้ายนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันทั้ง2จะต้องแข่งกันทุบข้าวหลามภายในเวลา2เดือนโอ้นานไป2นาทีก็พอแล้วแม่ใครที่ทุบข้าวหลามออกมาได้สวยงามและจำนวนมากกว่าก็เป็นผู้ชนะไปดีส่วนคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองซะอย่างนั้นคนแพ้ก็ต้องเจอกับบทลงโทษสุดโหดอย่างสาสม อ่อนแอก็แพ้ไปนะจ๊ะ สมตัดสินใจยังใครอยากเริ่มก่อนให้พี่เฟย์เริ่มก่อนครับผมไปตอนนี้ใครจะปล่อยตัวแล้วนะ5 4 3 2โอเคเอาขอทุบแบบจังหวะสามช่าสามช่าเจ็บมือขอสามช่าสามช่าโอ้ยโอ้ยเจ็บกินไม่ได้เขาหลามเลยเฮ้ยได้แล้วแข่งได้เร็วๆหนึ่งใกล้หนึ่งนาทีแล้วผม40วินาทีแล้วตอนนี้หนึ่งอันแล้วเฮ้ย
จับจุดได้แล้วจุดเหลือ2โอ้ยไม่ออก1นาที20วิครับผมเฮ้ยได้2อันเลยเหรอนับถอยหลังครับผม3 2 1โอเคเวลาได้3อันทำผลงานไปได้ไม่เลวทีเดียวนะฮะสำหรับหนุ่มเฟยที่ทุบข้าวหลามไปได้3กระบอกทำคะแนนนำไปก่อน3คะแนนต้องรอลุ้นว่าคู่แข่งอย่างหนุ่มนนท์ว่าจะทำผลงานออกมาได้กี่กระบอกไปลุ้นกันเลยจ้าคนต่อไปครับผมจะเริ่มจับเวลาละ5 4 3สองโอเคเริ่มโอ้ยากอันเนี้ยชนเด็กชนเอาไอ้นี่มันสองได้ไหมไม่ได้ปะไม่ได้หรอแปะกล้วยกระเด็นไปไหนแล้วทำไมมันดูเสียยังไม่นับคือการสามไอ้สองอย่าฝืนถ้าเหนื่อยใจหากเธอไม่เป็นตัวเองลองทุบไป4แต่พังไป2แล้วนะฮะตอนนี้พังเยอะจังวะอย่าใจร้อนจะไงวะนี่ได้แล้ว3มาแล้วสามแล้วสบายใจนะ1นาที37วินาทีแล้วครับผมตอนนี้8เละเละอ้าว1นาที49 51เอา5 4 3สองหนึ่งโอ้ยเอาเสมอโอ้โหมาแรงแสงทางโค้งจริงๆสำหรับหนุ่มนนท์ที่ทุบข้าวหลามไปได้ถึง6กระบอกโอ้โหแต่มาเละๆเทะๆไปสัก3กระบอกแหมน่าเสียดายทำให้ได้คะแนนไปแค่3คะแนนเท่ากับหนุ่มเฟยนั่นเองเดี๋ยวแล้วจะตัดสินกันอย่างไรล่ะทีนี้นั่นนั่นสิก็ตามบทลงโทษที่กินไปตอนแรกคือถ้าใครแพ้แบบแพ้คนเดียวเนี่ยคนที่แพ้เนี่ยก็จะต้องกินที่ทุบทั้งหมดอ๋อเหรอใช่แต่ว่าในเมื่อเสมอกันแล้วก็ช่วยกันกินให้หมดนี่แหละมีทั้งหมดประมาณ9อันเดี๋ยวนะหมดนี่เลยเหรอหมดนี่เลยหมดนี่เลยเป็นไงบ้างครับข้าวหลามดอกบนเต็มปากเต็มคำไหมหวานมันอร่อยเอาข้าวหลามดอกบนสมคำล่ำลือป่ะบอกว่าอร่อยมากเลยเป็นไงกันบ้างพี่ๆมาเที่ยวฮะอิ่มเลยอิ่มดิไม่อิ่มเหรออิ่มแน่นตับกากเลยตอนนี้กากแล้วขึ้นมานี่บอกเลยว่าซึมซับถึงข้าวหลามหรือยังมีน้ำมีต้นไม้มีสัตว์ป่ามีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่ามครบเลยวันนี้มีข้าวหลามด้วยข้าวหลามด้วยน้องจักก็มีน้องจักก็มีครับอ้าวเอาวันนี้ชอบอะไรอย่างที่พี่นนท์พูดไว้ไงว่าชลบุรีเนี่ยมีที่เที่ยวหลากหลายมากแล้วพอเราตั้งเต็มมีน้ำมีต้นไม้มีสัตว์ป่ามาครบเลยทีนี้ครบเลยครบเลยชอบเลยชอบเลยสุดน่าชอบไหนชอบไหนเด็กชนนะชอบทุกอย่างเพราะว่าชลบุรีไงกล่าวทูพรีเซนต์อ๋อเป็นบ้านเกิดไงไม่น่าถามอะไรพาเที่ยวเลยเอาพาเที่ยวเลยเต็มที่อ่ะสรุปในวันนี้เทปชลบุรีครับผมอย่างที่ปลายบอกครับผมก็คือครบธีมเราเลยมีน้ำมีต้นไม้มีสัตว์ป่าบางคนคิดว่าชลบุรีเนี่ยต้องเที่ยวทะเลอย่างอื่นก็มีเที่ยวก็มีไปให้เที่ยวเหมือนกันเช่นแบบมีน้ำเงี้ยเก็บน้ำที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือว่าแบบต้นไม้สัตว์ป่าอะไรเงี้ยก็แบบสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็แบบมีให้เที่ยวกันเยอะแยะเลยอยากให้ลองมาเที่ยวดูตามพวกเรามาก็ได้ใช่ครับชลบุรีนี่มาประมาณ 4-5 รอบแล้วพวกเราเนี่ยคือยังไม่หมดนะยังมีเหลือที่เที่ยวเยอะเลยยังมีอีกแต่เราเก็บไว้ก่อนไว้พามาใหม่มาอีกมาอีกเอางี้วันนี้พาคุณผู้ชมก่อนดีกว่าใช่ตอนนี้สัปดาห์หน้านะครับโตแล้วของเราจะพาไปเที่ยวไปกินไปโตแล้วที่ไหนครับอย่าลืมติดตามทางช่อง GMM 25แล้วก็อีกหนึ่งทางก็คือแฟนเพจ Facebook ครับผมแพ้มีเรา4คนแอดมินเหมือนเดิมโตแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนครับทอยวันนี้เรามาในทีมอินจันครับผมอินจันเนี่ยก็คืออินจันทบุรีโอ้ยนี่ไงหูนี่ตัวใหญ่มากโอ้ย
หลังจากที่ศึกษามาแล้วอย่างที่ผมบอกรอบนี้มาใจแม่เป็นคนเท่โตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะ